这是历史上中国，所以昨天将做一个总结性的发言。今年对中国和中国的关系，中国和欧盟，今后如何来？ 我们不赞成以一己之见来代替东盟的整体立场。我们也不能让一己之力啊损害了中国和东盟的共同的利益。วันนี้รัฐมนตรีอาเซียนและจีนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องทะเลจีนใต้ไม่ควรที่จะมองเฉพาะในมิติของเรื่องความขัดแย้งเท่านั้นอาเซียนและจีนสามารถร่วมมือกันได้อย่างสร้างสรรค์เช่นการดูแลสภาพแวดล้อมในทะเลจีนใต้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลจีนใต้ตลอดจนการนำแนวความคิดเกี่ยวกับ การพัฒนาร่วมหรือJoint Developmentมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน